สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องซักหล่อ Channel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะครับติดตามรับชมได้เลยครับดูนะครับผมจะต้มน้ำให้เดือดนะครับน้ำก็เตรียมไว้2ลิตรครับแล้วก็ความเปรี้ยว150กรัมครับเนื้อเกลือนะครับเกลือ100กรัมครับรสดีครับ100กรัมครับต่อจากนี้นะครับรอให้มะขามเปียกละลายนะครับรอสักครู่ครับครับจากนั้นเราใส่น้ำปลานะครับ200มิลลิลิตรครับกระเทียมครับหอมแดงครับขาเหลืองครับตะไคร้ครับอย่างละ200กรัมนะครับตำพอแหลกๆ แล้วก็ใส่ลงไปที่หม้อเลยครับตามด้วยพริกป่นนะครับ100กรัมครับพริกสดนะครับกับพริกคั่วตำให้แหลกครับใส่ไปเลยครับ200กรัมครับต่อไปเราใส่ขาไก่ไปครับ1กิโลครับต่อไปที่หม้อเลยครับครับผมก็ใส่ขาไก่ลงไปที่หม้อแล้วครับก็ต้มไปเรื่อยๆครับประมาณชั่วโมงกว่าครับครับพอขาไก่เริ่มเปื่อยดีแล้วนะครับผมจะใส่มะเขือเทศซอยลงไปนะครับ4ลูกครับใส่ไปที่หม้อเลยครับเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันนะครับตามด้วยใบมะกรูดครับประมาณ 7-8 ใบนะครับขยำก่อนครับให้กินออกนะครับแล้วก็ใส่ไปที่หม้อเลยครับสีสันดูน่ารับประทานแล้วครับก็จะเผ็ดสะใจหน่อยครับรสชาติวัยรุ่นนะครับซุปเปอร์ตีนไก่เผ็ดสะใจครับก็จะเริ่มเปื่อยแล้วครับพอทานได้แล้วครับสีสันก็น่ากินมากครับผมก็เตรียมตักเสิร์ฟแล้วนะครับตักเสิร์ฟไปที่ถ้วยเลยครับถ้วยที่เตรียมไว้นะครับจากที่ผมตักใส่ถ้วยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผมจะมาแต่งถ้วยต้มยำนะครับด้วยผักชีครับต้นหอมครับใส่ลงไปที่จานเลยนะครับตามด้วยใบยี่หร่าครับพริกคั่วครับใส่แต่งลงไปที่ถ้วยเลยนะครับบีบมะนาวหน่อยๆครับใช้ข้าวคั่วครับใส่แตงไปที่ถ้วยเลยนะครับใส่ข้าวคั่วให้หอมครับเป็นไงวะครับสีสันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับต้มซุปเปอร์ตีนไก่เผ็ดสะใจนะครับผมเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ